ครอบครัวและแฟนคลับยังคงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องสำหรับพระเอกหนุ่มเอ็ดกันตะพงหลังเจ้าตัวนั้นล้มวูบหมดสติไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาและทำการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจอักเสบทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดท่ามกลางแฟนคลับยังคงติดตามและส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือออกมาว่าหนุ่มเอ็ดกันตะพงนั้นอาการดีขึ้นและรู้สึกตัวมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วโดยอ้างว่าได้รับข้อมูลนี้มาจากผู้จัดการส่วนตัวของเอ็ดจนต่อมาผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาโพสต์ Instagram ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุเอาไว้ว่าจากที่สื่อมวลชนบางสำนักได้อ้างอิงว่ามีข่าวอัปเดตของเอ็ดในทิศทางต่างๆซึ่งทราบมาจากทางผู้จัดการส่วนตัวนั้นต้องขอบอกตรงนี้เลยว่ายังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆได้แต่บอกว่าให้ติดตามอาการจากภรรยาของเอ็ดซึ่งตนนั้นก็ยังคงยืนยันว่าการให้ข่าวเป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวน่าจะดีกว่าจนต่อมา28พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบครัวและแฟนคลับได้รับข่าวดีเมื่อคริสติน่าภรรยาของเอ็ดได้ออกมาโพสต์ Instagramขณะลูกสาวนั่งจับมือคุณพ่อบนเตียงผู้ป่วยพร้อมกับระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้นั่งข้างป้าในห้องใหม่ในที่สุดพวกเราก็สามารถแจ้งได้แล้วว่าเอ็ดได้ย้ายออกจากห้อง ICU ไปห้องผู้ป่วยปกติหลังจากที่อาการของเขาคงที่แล้วเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอ็ดในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะและเมื่อข้อความดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ต่างรอคอยและส่งกำลังใจให้กับพระเอกหนุ่มต่างออกมาร่วมยินดีและขอให้พระเอกหนุ่มกลับมาแข็งแรงโดยเร็ววันขณะที่ล่าสุดภรรยาของพระเอกหนุ่มก็ยังได้มีการออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตของหนุ่มเอ็ดเอาไว้ในวันเกิดเหตุด้วยว่าต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆแก่คุณหมอวิศรุตที่มาพบกันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผู้ที่บังเอิญไปงานบิ๊กดีเบตทางช่อง7ที่อยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์เมื่อสามีของฉันเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหันคุณหมอวิศรุตเป็นแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นและมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตสามีของฉันเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งและจะจดจำบุญคุณในความช่วยเหลือนี้ตลอดไปซึ่งคงไม่มีคำขอบคุณใดที่จะเพียงพอต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้ขณะเดียวกันยังมีการโพสต์อีกว่าฉันได้ยินข่าวลือมามากมายว่าสามีของฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะขอบคุณมากหากไม่มีข่าวลือเช่นนี้เพราะทางเราพยายามอัปเดตข้อมูลต่อสาธารณชนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วขณะเดียวกันทางด้านของคริสตี้ยังระบุเอาไว้ว่าสามีของฉันยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเราอยู่เคียงข้างเขาทุกวันหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบใน IG หรือโดยการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นขอบคุณมากค่ะอย่างไรก็ตามอาการของพระเอกดังอย่างหนุ่มเอ็ดกันตะพงยังไม่มีรายละเอียดชัดจากแพทย์ที่ทำการรักษาว่าอาการของพระเอกดังเกิดขึ้นจากอะไรและตอนนี้อยู่ในภาวะไหนแล้วแต่ก่อนหน้านี้ทางด้านของนายแพทย์ธนียวรรณอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดวิกฤตบำบัดและการปลูกถ่ายปอดซึ่งทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์อาการของเอ็ดกันตะพงบำรุงรักผ่านทางดร.ธนีที่มีผู้ติดตามกว่า 400,000 คนได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิเคราะห์กรณีของเอ็ดกันตะพงเกิดอะไรขึ้นจะฟื้นได้แค่ไหนโดยบางช่วงบางตอนระบุเอาไว้ว่าคนที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนอายุ36ปีแล้วจู่ๆหัวใจเต้นผิดปกติที่วูบหมดสติหมอคิดว่าต้องเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจน่าจะเป็นหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติทำให้เลือดไม่สามารถบีบออกไปได้เลือดค้างหัวใจไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้โดยเฉพาะสมองจึงเกิดอาการหมดสติขึ้นในการช่วยเหลือนอกจากการปั๊มหัวใจเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองได้จะต้องมีการช็อคไฟฟ้าเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นด้วยจังหวะปกติส่วนสาเหตุก็เกิดได้ด้วยหลายสาเหตุมีทั้งที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดโดยไม่รู้ตัวและยังมีสาเหตุอื่นอีกซึ่งที่เจอบ่อยที่สุดเกิดจากไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆแต่ถ้าเกิดจากไวรัสจะมีอาการนำมาก่อนแต่คนอาจไม่รู้ตัวเช่นรู้สึกเพลียเจ็บแน่นหน้าอกแต่เป็นไม่มากบางคนอาจคิดว่าเป็นเพราะทำงานจนเหนื่อยเกินไปบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนหลายคนสงสัยว่าเกิดจากวัคซีนโควิดหรือเปล่าคือวัคซีนโควิดที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้แต่ไม่ได้เกิดหลังฉีดวัคซีนนานขนาดนี้หมอไม่แน่ใจว่าคุณเอสฉีดวัคซีนไปเมื่อไหร่แต่เท่าที่ได้ยินข่าวมา
น่าจะฉีดไปนานมากๆแล้วเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนไม่เกิน6สัปดาห์และเท่าที่มีรายงานชัดเจนไม่มีเคสไหนที่อาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตจึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวนายแพทย์ธนียังระบุว่าเมื่อมาถึงหมอระหว่างทางจะต้องมีการปั๊มหัวใจซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหัวใจได้และหัวใจจะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาจากหัวใจซึ่งบางครั้งเราใช้บอกว่าหัวใจมีปัญหามีอาการอักเสบแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าเอนไซม์ออกมาเพราะเราปั๊มหัวใจหรือมันมีอาการอักเสบอยู่ตั้งแต่แรกซึ่งส่วนตัวหมอไม่มีข้อมูลจึงไม่สามารถบอกได้ว่าอักเสบจริงหรือไม่ถ้าจริงอาจจะมีไวรัสเข้าไปติดในหัวใจก่อนอย่างโควิดไวรัสก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าตัววัคซีนอีกถ้ามันอักเสบก็อาจมีค่าอักเสบในเลือดสูงขึ้นก็ตรวจค่าต่างๆที่พอบอกได้ว่ามีอาการอักเสบของหัวใจและทั่วร่างกายซึ่งต้องใช้ร่วมกับเอนไซม์ที่ออกมาจากหัวใจในการบอกแต่เอนไซม์ก็อาจจะออกมาจากการปั๊มได้จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ไปมากกว่านี้เนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ